ทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลียนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบไฟฉายจากแบรนด์คาร์ัสให้ทุกคนดูกันนะครับจะเป็นการทดสอบแสงนะซึ่งคาร์ัสก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ให้การสนับสนุนฟ้าปิเลียนโดยการส่งอุปกรณ์ไฟฉายโคมไฟนะครับมาให้ทดสอบแล้วก็รีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนับไปนับมาผมก็มีไฟฉายของคาร์ัสอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีโคมไฟอีก2ตัวนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแสงแต่ละตัวกันนะครับผมจะทดสอบแสงให้ดูกันส่วนในเรื่องของโคมไฟก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับสีรุ่นนี้จะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนใครที่สนใจฟูลรีวิวนะไฟฉายทั้ง4ตัวนี้ผมทำฟูลรีวิวไว้แล้วแล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ตอนนี้ผมจะรอให้กับฟ้ามืดสนิทก่อนนะครับสถานที่ก็คือบริเวณสวนยางพาราตรงนี้นะถ้าแสงอาทิตย์หมดนี่ค่อนข้างที่จะมืดสนิทเลยนะไม่มีแสงจากภายนอกเลยยกเว้นว่าจะเป็นแสงไฟสีแดงที่ตรงนี้ที่ผมเปิดไว้ก็ยุงเยอะนะครับก็เลยเปิดไว้สักนิดนึงให้มันไล่ยุงนะโอเคครับเดี๋ยวรอมืดสนิทก่อนแล้วเรามาทำการทดสอบแสงกันว่าไฟฉายแต่ละรุ่นให้แสงเป็นยังไงบ้างเหมาะกับการใช้งานแบบไหนโอเคครับแล้วเจอกันตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว Carus FC12 GT Pro นะครับตัวนี้ก็จะเน้นแสงพุ่งไกลนะสำหรับสเปคของเขานะครับคราวนี้ผมจะซูมให้ดูนะครับคราวนี้ก็จะถือเดินให้ดูตัวถัดมาครับก็จะเป็นตัว Carus XT11 GT Pro นะครับตัวนี้ก็จะเน้นทั้งพุ่งทั้งกว้างนะตัวนี้3,300ลูเมนครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับคราวนี้ก็จะถือเดินให้ดูครับไฟฉายสายกว้าง1เดียวนะครับใน4รุ่นที่ผมนำมาทดสอบแสงให้ดูนั่นก็คือตัว Carus G15 เวอร์ชั่น2นะครับตัวนี้ 4,200 ลูเมนลักษณะแสงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกที 4,200 ลูเมนผมแทบไม่ต้องสายเลยนะครับแสงแทบจะเต็มเฟรมกล้องเลยอันนี้ผมจะซูมให้ดูนะว่าแสงไปไกลขนาดไหนอ
ราวนี้ผมจะถือเดินให้ดูครับและพี่ใหญ่สุดของตระกูลในรอบนี้นะครับก็คือเจ้าตัว XT21X Pro นะครับ 4,400 ลูเมนคราวนี้ถือเดินบ้างนะครับมาดูการส่องเข้าไปในสวนยางพาราบ้างนะครับที่มีต้นไม้เยอะๆทั้งใกล้ทั้งไกลเริ่มที่ตัวแรกครับ XT12 GT Proไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดอีกรอบหนึ่งโอเคครับสามพันสามร้อยลูเมนนะครับปิดให้ดูครับสภาพแสงแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งโอเคครับและ G15 กันบ้างครับสายกว้างหนึ่งเดียว 4,200 ลูเมนนะครับลองปิดให้ดูครับนี่คือสภาพแสงตอนไม่ได้เปิดไฟแล้วก็เปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคาราส G15 พี่ใหญ่สุดในรุ่นครับคาราส XT21X Pro ครับ 4,400 ลูเมนปิดไฟให้ดูครับสภาพตอนไม่มีแสงแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่ง
คครับคราวนี้เรามาดูจุดส่องที่เป็นวัตถุนะครับเราจะมาดูว่าแต่ละตัวเขาให้แสงแล้วก็รายละเอียดยังไงครับเริ่มที่เจ้าตัวแรกครับ XT12GT Pro อันนี้คือที่ระดับเทอร์โบของแต่ละตัวเลยนะครับที่1600ลูเมนจากนั้นผมจะซูมให้ดูนะโอเคครับมาดู Carus XT11 GT Pro กันบ้างนะครับ 3,300 ลูเมน2ที่ระดับเทอร์โบกันเลยจุดศูนย์กลางหรือตรงสปอตนั้นผมก็จะส่องไปที่ตัวบ้านหรือเถียงนาเลยนะครับตรงกระท่อมเลยตรงกลางจากนั้นก็จะซูมให้ทุกคนดูก็จะประมาณนี้ครับมาดูคาร่า G15 กันบ้างนะครับผมจะใส่ไปที่ 4,200 ลูเมนเลยครับสปอตตรงกลางของแสงผมจะเล็งไปที่ตัวบ้านหรือตัวเถียงนาเลยนะครับจากนั้นก็จะซูมให้ทุกคนดูซูมเอาออกมามุมกว้างอีกทีนึงครับตัวคาร์ลัสเนี่ยจะตัว G15 เนี่ยจะเห็นว่าเขาจะเห็นกระทั่งรถยนต์ที่ผมจอดอยู่ด้านข้างนะความกว้างของแสงของเขานะครับโอเคมาดูตัวต่อไปกันครับที่ใหญ่สุดครับ XT21X Pro 4,400 ลูเมนจริงนี่ครับที่ค่าความสว่างสูงสุดระดับเทอร์โบของเขาเลยอันนี้จะเห็นข้อแตกต่างจากตัวคาร์ลัส G15 ชัดเจนมากนะครับคาร์ลัส G15 ผมไม่ต้องใส่จะเห็นรถยนต์นะแต่เจ้าตัวนี้ต้องใส่นิดนึงถึงจะเห็นรถยนต์เห็นไหมนี่ครับ2ตัวก่อนหน้านะครับตัว12 GT Pro กับ11 GT Pro ก็ไม่เห็นนะอ่ะเดี๋ยวมาดูซูมของเจ้าตัว XT21X Pro ก่อนนี่ครับจากนั้นซูมเอาออกมาโอเคครับครบทั้งหมด4ตัวแล้วครับทุกคนก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบไฟฉายคาร์ลัสทั้ง4รุ่นนะแล้วก็ตัวโคมไฟที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นของคาร์ลัสเช่นกันนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ทดสอบให้ดูนะเห็นไหมอ่ะมองไม่เห็นเนาะตัวนี้จะเป็นตัวWL2 RWL3 นะครับเป็นโคมไฟ Work Light นะอันนี้ผมก็ถือมาส่องหน้าของผมเวลาพูดอยู่นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่จุใจสำหรับไฟฉายแต่ละรุ่นหรือสนใจตัวไหนนะครับสามารถเข้าไปดู Full Review ของแต่ละรุ่นทั้ง4รุ่นเลยรวมถึงเจ้าตัวนี้ด้วยนะโคมไฟ Carus WL3 ก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับทั้งหมดเป็นไฟฉายแบรนด์ของ Carus แล้วก็โคมไฟของ Carus ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของฝาปิดเลนส่งอุปกรณ์มาให้รีวิวนะครับส่วนใครสนใจผมก็ทั้งลิงก์ทั้งข้อมูลทั้งฟูลรีวิวผมใส่ไว้ใต้คลิปให้หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับใครที่กำลังหาไฟฉายอยู่ไม่ว่าจะเป็นสายพุ่งสายกว้างสายกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับทั้ง4ตัวนี้มีครบทั้ง4แบบให้ทุกคน3แบบสิให้ทุกคนได้เลือกกันดูเลยว่าชอบแบบไหนนะครับใครสนใจก็กดเข้าไปสั่งซื้อหรือเข้าไปดูรีวิวเข้าไปชมเข้าไปดูสินค้าได้นะครับมีส่วนลดนะครับในเว็บ Official ของตัว Carus นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทาง Carus ที่ส่งไฟฉายมาให้ผมรีวิวนะครับหวังว่าจะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนฝาปิดเลนตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม เหมือนเสียงอะไรก็แก๊กๆนะยังไม่จบเหมือนเสียงอะไรก็แก๊กๆ